ตำรวจสากลมีมติวันนี้เลือกชาวเกาหลีใต้ที่สหรัฐหนุนหลังขึ้นเป็นประธานคนใหม่หลังมีกระแสวิตกจากฝ่ายสาหรัฐและพันธมิตรค่ะว่าตัวเต็งชาวรัสเซียจะได้รับเลือกและรัสเซียอาจจะใช้องค์กรนี้ในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลที่มีสมาชิก194ชาติมีมติในการประชุมประจำปีที่นครดูไบของสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตในวันนี้ ให้นายคิมจองยางรักษาการประธานชาวเกาหลีใต้ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่แทนนายเมืองหงเวยประธานชาวจีนที่ถูกจีนจับกลุ่มตัวในคดีรับสินบนเมื่อเร็วๆนี้นายคิมวัยห7ปีจะดำรงตำแหน่งเพียงสองปีที่เหลืออยู่จากวาระ4ปีของนายเมืองนายคิมเคยเป็นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดคยองกีของเกาหลีใต้และดำรงตำแหน่งรองประธานตำรวจสากล ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นรักษาการประธานตำรวจสากลหลังจากที่นายเมิงหายตัวไปเมื่อเดือนกันยายนและทางจีนได้แจ้งในเวลาต่อมาว่าเขาถูกควบคุมตัวเอาไว้ในคดีรับสินบนมติเลือกนายคิมมีขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้อตานจากชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐต่อนายอเล็กซานเดอร์ปรากับชุกรองประธานตำรวจสากลคนปัจจุบันซึ่งเป็นชาวรัสเซีย ที่มีแนวโน้มจะได้รับเลือกให้เป็นประธานคนใหม่เนื่องจากวิตกว่ารัสเซียจะใช้ตำแหน่งนี้เพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองโดยนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ยกตัวอย่างกรณีที่รัสเซียมักใช้หมายจับของตำรวจสากลเพื่อจัดการกับคนที่ขัดแย้งกับรัฐบาลและวุธิสมาชิกสหรัฐจากทั้งสองพรรคได้เขียนจดหมายเปิดผนึกเตือนว่าการเลือกประกับชุกเท่ากับการให้สุนัขจิ้งจอกเฝ<อ>้าเล้าไก่ ขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียตอบโต้ว่าการกระทําของวุฒิสมาชิกสหรัฐเข้าขายแทรกแซงการลงมติ